This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่บีคะวันนี้มีเรื่องจะมาปรึกษาค่ะมีเรื่องอะไรครับพี่อ้อยคือจะมาถามว่าเรื่องนี้ใครผิดโอ้โหพี่อ้อยปรึกษาเรื่องนี้นะผมถ้าผมตอบไปตรงๆได้ไหมอ่ะได้ได้ใช่ไหมถ้าพี่อ้อยมาปรึกษาว่าใครผิดเนี้ยผมเอาจริงผมไม่สนเลยนะอ้าวพี่วียังไม่ฟังเรื่องเลยอ่ะเออเอาจริงผมไม่สนเลยแต่ว่าอ่ะเห็นแก่ความที่เราสนิทกันนะยอมฟังเรื่องก่อนก็ได้เรื่องเป็นยังไงครับพี่อ้อยทนฟังหน่อยนะคะก็มีลูกค้ากับร้านค้าลูกค้าเนี่ยมาซื้อธูปปักหน้างานศพอ๋อคือซื้อธูปใช่ไหมซื้อธูปใหญ่ๆที่เขาปักหน้างานศพปักหน้างานศพราคา200 บาท200ซื้อละจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็ไปคราวนี้ไปงานศพเนี่ยเป็นญาติเขาต่างอำเภอครับปรากฏว่าพอไปถึงงานเฮ้ยลืมธูปไว้ที่ร้านอ๋อซื้อแล้วแต่ไม่ได้เอาของไปใช่เสร็จแล้วมันก็กลับมาไม่ได้แล้วไม่ทันละงานศพก็จัดไปนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจัดมีธูปหรือไม่มีธูปหรือไปหามาพองานศพเสร็จลูกค้าคนนี้ก็กลับมาที่ร้านเนี่ยแล้วก็บอกว่ามาขอเงินคืนเพราะว่าไม่ได้เอาธูปไปเจ้าของร้านไม่ให้คืนเจ้าของร้านบอกว่าซื้อแล้วอ่ะเออก็เอาธูปไปสิอ่าคราวนี้คนซื้อบอกว่าฉันจะเอาธูปไปทำอะไรมันธูปงานศพอ่ะเออเออแล้วงานศพมันจบจบไปแล้วใช่ก็ไม่ยอมเอาเงินไม่ยอมเอาธูปใช่ส่วนเจ้าของร้านก็ไม่คืนเงินโอ้ทะเลาะกันตลาดแตกพอดูเรื่องนี้แล้วอ่ะพี่วีว่าใครผิดคะโอ้โหนี่ไงผมถึงบอกว่าอันนี้จริงๆเลยนะพี่อ้อยถ้าถามผมอันดับแรกเลยแวบแรกเนี่ยผมไม่สนเลยว่าใครผิดนะแต่ผมจะอธิบายก่อนว่าถ้าถามว่าใครผิดเนี่ยจริงๆพี่อ้อยคิดว่ามันมีวิธีหาไหมว่าใครผิดคือถ้าดูจากข่าวมีทนายมาบอกว่าตามกฎหมายเลยโอ้มีทนายเลยใช่ขำดีบอกว่าการซื้อขายอ่ะตามกฎหมายถือว่าสำเร็จแล้วผู้ขายไม่ต้องคืนเงินยกเว้นคืนเพราะสมัครใจอันนี้กฎหมายว่าไปแบบนั้นแต่ว่าเคสนี้ผู้ขายไม่สมัครใจคืนไงก็เป็นสิทธิ์ของผู้ขายเพราะว่าเขาเรียกว่าการซื้อขายสำเร็จแล้วอันนี้คือกฎหมายแต่ถามว่าถ้าเป็นการตกลงกันระหว่างคน2คนอ่ะอันเนี้ยไม่รู้จะมองยังไงดีถึงมาปรึกษาพี่วีวันนี้แหละผมเป็นทนายของทนายทีนี้พอพี่อ้อยพูดถึงทนายปุ๊บผมก็เกิดความสงสัยแรกเลยนะว่าทนายที่บอกแบบนี้คือทนายฝ่ายผู้ขายหรือผู้ซื้อไม่ใช่ฝ่ายใดค่ะเป็นอ๋อเหรอเป็นทนายเหมือนสาธารณะที่แบบมาให้ความเห็นในรายการข่าวอะไรประมาณก็แสดงว่าทนายก็เป็นกลางใช่ไหมเป็นกลางค่ะทนายเป็นกลางแล้วเขาแสดงว่าเขาก็ต้องตัดสินตามข้อกฎหมายตัวบทกฎหมายเลยค่ะว่าผู้ขายเนี่ยมีสิทธิ์ก็ซื้อขายจบไปแล้วแต่ผมก็เลยเกิดความสงสัยซึ่งผมไม่มีความรู้กฎหมายนะว่าแล้วอันนี้เป็นกฎหมายที่ดูเหมือนว่ามันจะให้ประโยชน์กับผู้ขายนะดูเหมือนให้ประโยชน์กับผู้ขายเพราะว่ากฎหมายบอกว่าถ้าเกิดการซื้อขายจบแล้วก็จบไม่ต้องคืนเงินแต่ถ้าจะคืนก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณอยากคืนก็คืนแต่ไม่คืนไม่เป็นไรอันนี้เป็นประโยชน์กับผู้ขายผมก็เกิดความสงสัยว่าแล้วมันมีกฎหมายข้อไหนไหมที่ให้ประโยชน์ฝ่ายผู้ซื้อไม่รู้เลยนะเพราะว่าไม่รู้แต่เกิดคำถามเฉยๆไม่รู้ค่ะเกิดคำถามเฉยๆงั้นทิ้งเอาไว้เราไม่มีความรู้เผื่อคุณผู้ฟังที่มีความรู้ก็มาตอบได้นะฮะหลังจากที่ฟังนี้นะแต่สำหรับผมเนี่ยพี่อ้อยรู้ไหมว่ามันมีอยู่คำหนึ่งก็คือว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วก็ต่างคนต่างมาทะเลาะแล้วก็อยู่ในฝ้าของตัวเองอะว่า
้าวก็ซื้อไปแล้วก็แล้วกันดิคุณไม่ได้เอาของไปเองแล้วนี่คุณมานี่ฉันจะเอาของให้แล้วนี่ไงก็ต้องจบแล้วดิแต่อีกฝั่งนึงก็บอกพอดีไอ้ของเนี่ยพี่อ้อยผมเข้าใจว่ามันเป็นธูปซึ่งมันเป็นธูปใช้งานศพมันไม่ใช่ของมงคลไงใช่ๆแล้วเขาก็ไม่เอาแล้วดิก็บ้านจะไม่มีใครตายจะเอาธูปไปทำไมล่ะมันเป็นของไม่เป็นมงคลค่ะใช่ป่ะก็เลยจะไม่เอาธูปไม่เอาก็เลยทะเลาะกันก็เลยทะเลาะกันอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปจบตรงไหนเออพี่อ้อยมองตรงนี้ว่าต่างเมื่อกี้พี่วีพูดคำหนึ่งว่ายืนฝั่งตัวเองพี่อ้อยก็เลยนึกถึงว่าเออต่างฝ่ายต่างมองว่าเป็นความผิดของอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่ได้กลับมาถ้าสมมติว่าคนซื้อกลับมาคิดสักนิดว่าเออจริงๆความผิดเราเองนะเออว่าเราอ่ะลืมเองเออเราก็คงไม่ไปเอาเงินคืนก็ช่างมันแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้กลับมามองที่ตัวเองใช่อันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะพี่อ้อยก็คือว่าเราส่วนใหญ่มักจะไม่มองความผิดตัวเองซึ่งอันนี้มันเป็นธรรมชาติมนุษย์เลยนะพี่อ้อยหรือบางทีเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยปกตินะถ้าเราทำความผิดแล้วเรามองความผิดแล้วเรารู้ว่านี่เราผิดเองเนี่ยคนอีกจำนวนมากในสังคมก็ไม่รับอีกนะไม่ยอมรับความผิดของตัวเองเขาเรียกว่าหัวกับตัวเองเพราะฉะนั้นกลับมาที่คำถามแรกที่พี่อ้อยถามผมเลยว่าใครผิดแล้วผมบอกว่าไม่สนหรอกว่าใครผิดเพราะอะไรรู้ไหมพี่อ้อยเพราะว่าถ้าเราจะหาคนผิดเนี่ยมันมีกฎมีเกณฑ์มีวิธีคิดแล้วเราจะเจอคนผิดแน่นอนค่ะเราจะเจอคนผิดแน่นอนเหมือนที่กฎหมายว่าไว้อะไม่ต้องถึงแม้จะไม่ต้องกฎหมายก็ได้เราจะมีวิธีแต่ผมจะมีคำถามอีกคำถามหนึ่งซึ่งผมคิดว่าในกรณีนี้คำถามนี้สำคัญมากเลยมันจะทำให้เรื่องราวเนี่ยมันจบแล้วจบแบบสวยด้วยนะไม่ใช่คำถามว่าใครผิดนะถามว่าอะไรคะคือถามว่าใครทุกข์ถามว่าใครทุกข์กรณีอย่างเงี้ยพี่อ้อยสองคนตลาดแตกก็ต้องทุกข์ทั้งคู่ใช่เห็นป่ะแล้วสมมุติว่ามีคนมาฟันธงแล้วว่าคนซื้อผิดคนขายถูกถามว่าคนซื้อทุกไหมคนซื้อทุกทุกเนี่ยคือไม่ใครก็ใครต้องทุกไม่หนึ่งก็สองแล้วถึงแม้ว่าตัดสินเจอคนผิดแล้วว่าเป็นคนซื้อผิดถามว่าคนขายทุกไหมทุกก็ทุกอยู่ดีเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ใช่แล้วอายชาวบ้านเขาไม่อายชาวบ้านวุ่นวายไปหมดแล้วคนเนี้ยมาซื้อร้านเราแสดงว่าเขาเป็นใครเขาเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าแล้วหลังจากนี้เขาจะมาไหมไม่มาไม่มาแล้วดีไม่ดีอะไรเขาเรียกว่าญาติโกโหติกาก็ไม่มาไม่มาเพราะว่าไปพูดไปเล่าเห็นไหมว่านี่ในสุดเราเจอคนผิดแล้วนะแต่คนที่ซื้อก็บอกว่าโดนผิดเนี่ยก็ต้องทุกข์แน่นอนส่วนคนที่ขายไม่ได้ผิดก็เป็นคนถูกด้วยซ้ำก็ยังทุกข์อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคำถามว่าใครผิดเนี่ยถ้าตอบได้ก็ไม่มีใครสุขเลยนะยังทุกข์ทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าผมหาเลยถ้าเขามาหาผมแต่ว่าเขาไม่มาเพราะผมไม่ใช่ทนายใช่ไหมแต่ถ้าเขามาหาผมผมจะไม่ถามว่าใครผิดผมจะถามเขาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีใครทุกข์บ้างใครทุกข์บ้างไล่เขาคิดเองเลยแล้วปรากฏว่าเออว่ะทุกข์ทั้งคู่ว่ะแล้วผมถามว่าถ้าอยากแล้วอยากสุขไหมล่ะถ้าอยากสุขนะผมก็จะถามเขาต่อไปว่าทั้งคู่เลยนะผมจะถามเขาว่าในประสบการณ์ชีวิตของเขาเนี่ยเขาเคยไปทำอะไรเพื่อให้เขามีความสุขอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปซื้อของไปกินไปเที่ยวอะไรก็ตามทีให้นึกถึงประสบการณ์ความสุขที่เขาใช้เงินแล้วไปทำให้เขามีความสุขอะทั้งคู่เลยให้นึกถึงประสบการณ์นี้เลยพี่อ้อยเป็นตัวแทนเขาเลยว่าเขาน่าจะเคยไปทำอะไรมาบ้างที่ทำให้เขามีความสุขง่ายๆเลยตัวเองเป็นคนชอบกินอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าไปซื้อของอร่อยกินแล้วแบบจ่ายเงินไปแล้วโอ้โอ้มันฟินอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะจ่ายเงินไปเท่าไหร่ส่วนใหญ่ไป
ซื้ออะไรมากินแล้วอร่อยมีหลักสิบหลักสิบถึงหลักร้อยถึงหลักร้อยค่ะหรือว่าเป็นหลักพันก็มีใช่ไหมไปกินข้าวหูอร่อยมากเลยนะก็เสียเงินหลักพันอ่ะนี่เรื่องกินละแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมครับใช้เงินซื้อไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไปคาราโอเกะไปเนี้ยก็เราเสียเงินไปแล้วเราก็ได้ความสุขมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันมีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเงี้ยใช่ป่ะค่ะเพื่อเราได้ความสุขพอเขานึกออกแล้วผมก็จะถามว่าแล้วถ้ามันมีครั้งใดครั้งหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เราสามารถมีความสุขได้โดยใช้เงินแค่200เราจะทำไหมพี่ว่าคิดว่าเขาจะทำไหมจะทำเพราะว่ามันถูกมากเลยเออ200อ่ะใช่ป่ะทำอะไรแล้วแบบมีความสุขชีวิตแบบโอ้โหสดใสชื่นบานมีความสุขมีความสบายใจเนี้ยเสียเงินแค่200กรณีนี้คือก็คือไม่ไปเอาทูปคืนเออคนสำหรับคนซื้อนะคนซื้อเพื่อจะมีความสุขนะก็คือคืออะไรคือไม่ไปเอาทูบแล้วก็200ก็ไม่เอาก็เท่ากับอาจจะอย่างนี้ด้วยพี่วีอาจจะบอกว่าถ้าเกิดได้แวะมาแถวๆนั้นอาจจะไปแวะทักทายเจ้าของร้านว่าเฮ้ยวันนั้นลืมเอาทูบไปเออแต่ไม่เป็นไรนะโอ้ความสัมพันธ์จะกลับข้างเลยจะดีเลยเห็นป่ะเนี่ยก็คือถ้าคนซื้อยอมเสีย200นั้นไปเลยคิดซะว่าซื้อความสุขกายสบายใจซื้อสัมพันธภาพซื้อมิตรภาพซื้อเพื่อนอุ้ย200นี่ถูกมากเลยนะเนี่ยพี่วีพูดมาเยอะมากเลยทั้งความสุขทั้งเพื่อนทั้งมิตรภาพอุ้ยเกินคุ้มแล้วคนขายอ่ะเออคนขายคิดเสียว่า200นี้เนี่ยสมมติว่าเพื่อจะซื้อให้เขามีความสุขโดยใช้เงิน200เขาต้องทำยังไงถ้าคืนไปอ่ะก็ตอนนี้จะเกิดอาการตรงข้ามคือคนนี้ก็จะคืนคนนั้นก็จะไม่รับใช่ใช่เห็นป่ะโอ้ภาพแบบสวยงามเนี่ยแล้วคนขายเนี่ยพี่ว่าถ้าบอกว่าเอ้าคิดว่าซื้อความสุขไป200ให้กับเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่รับหรือถ้าเกิดเขารับถ้าเกิดเขารับนะแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรหลังจากนั้นคนขายครับเราได้ประโยชน์อะไรเราเสียเงินไปแล้ว200เราก็มีความสุขใจว่าตอนนั้นเราก็คืนเงินเข้าไปเพราะว่าเขาไม่ได้เราไม่ได้เสียสินค้าอะไรไปใช่ใช่ไหมแล้วที่จะได้มากกว่านั้นน่ะแพงกว่านั้นอีกคืออะไรรู้ไหมพี่ย้อยค่ะคือได้ลูกค้าที่เหนียวแน่นอ่ะอ๋อค่ะอันนี้200นี้มันไม่ได้ซื้อความสุขอย่างเดียวนะคือมันซื้อใจลูกค้าน่ะโอ้ระยะยาวด้วยระยะยาวด้วยแล้วหลังจากนี้เนี่ยพี่ย้อยเชื่อไหมว่าลูกค้าคนนี้นะถ้าเดินผ่านร้านนี้นะต้องหาเรื่องซื้อต้องหาเรื่องซื้อ ใช่ป่ะค่ะเนี่ยคือพี่ย้อยรู้ไหมว่าเรื่องนี้มันทำให้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมว่าเวลาที่พี่ย้อยพูดถึงว่าตั้งแต่อันแรกเลยนะใครผิดเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงเรื่องหนึ่งครับพี่ย้อยว่าเมื่อเร็วนี้ผมเพิ่งไปบรรยายที่หนึ่งให้กับครูหลายโรงเรียนเลยไปหลายโรงเรียนเนี่ยผมก็ไปบรรยายเรื่องนี้ว่าชีวิตคนเราเนี่ยพี่อ้อยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำถามนี้เลยคือชีวิตเราเนี่ยจะดีขึ้นหรือแย่ลงจะมีความสุขหรือมีความทุกข์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคำถามที่เราถามตัวเองในแต่ละสถานการณ์ในชีวิตนี่แหละถามตัวเองนะคะไม่ใช่ถามคนอื่นไม่ถามคนอื่นคำถามที่เราถามตัวเองนี่แหละอย่างกรณีเนี้ยพี่อ้อยเราไปซื้อของเราก็ลืมไว้เราก็กลับมาเอาแต่เราไม่อยากใช้แล้วเราอยากได้ตังคืนเนี่ยกับอีกฝากหนึ่งมีลูกค้ามาซื้อของแล้วก็ลืมไม่เอาของไปอยู่มาวันหนึ่งจะมาขอตังคืนอะไรเงี้ยเรื่องเดียวกันทั้งสองฝากเลยถ้าทั้งสองคนถามว่าอ้าวใครผิดละเนี่ยเนี่ยเรื่องก็เป็นอย่างที่ตั้งแต่แรกเนี่ยตลาดแตกอ่ะแต่ถ้าถามว่าใครสุขใครทุกข์หรืออย่างเงี้ยมันจะทำให้ชีวิตเราเป็นอีกแบบเลยแล้วผมก็เล่าเรื่องนี้ประมาณไม่ใช่เล่าเรื่องนี้แต่ว่าเคสคล้ายๆอย่างนี้แล้วก็บอกคุณครูว่า
ตอนเช้าเนี่ยคำถามที่เราถามตัวเองเนี่ยพี่อ้อยมันจะเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตเราที่มีความสุขหรือมีความทุกข์ต้องตอนเช้าด้วยเหรอคะพี่วีใช่เพราะส่วนใหญ่เนี่ยพี่เอาง่ายๆเลยเนี่ยผมก็วันนั้นนี่ผมไปบรรยายนะพี่อ้อยแล้วผมก็บรรยายเสร็จแล้วมันเป็นวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดแต่ว่าครูส่วนใหญ่เขาจะมาสัมมนาก็ต้องมาวันเสาร์เพราะว่าวันธรรมดาเขาต้องสอนแต่วันหยุดเขาต้องมาสัมมนาไม่ได้พักทั้งนั้นนี่เป็นวันหยุดเขาค่ะอย่างเงี้ยผมก็เลยบรรยายเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วผมก็ยกตัวอย่างเลยบอกคุณครูครับเนี่ยคุณครูเห็นไหมว่าคำถามที่เราถามตัวเองมันจะมีอิทธิพลกับเรามากแล้วผมก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นผมลองเดาดูนะครับว่าวันนี้น่าจะมีครูบางคนนะครับที่จำนวนหนึ่งแหละที่ตื่นเช้ามาแล้วก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้ต้องสัมมนาอีกแล้วเหรอวันนี้วันเสาร์นะไม่ได้หยุดเหรออย่างเงี้ยถ้าเรามีความคิดนี้แล้วเราถามแบบนี้พี่อ้อยคิดว่าชีวิตเราวันนั้นจะขับเคลื่อนด้วยอะไรด้วยแรงท้อใช่ นี่ไงด้วยพลังท้อเห็นป่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในเมื่อต้องสัมมนาปุ๊บแล้วก็ถามตัวเองแล้วก็เขาบอกตัวเองว่าหรือถามตัวเองว่าโหวันนี้จะได้สัมมนาเอ๊ะวันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆบ้างเนี่ยชีวิตจะเป็นยังไงพี่อ้อยมีพลังค่ะมีพลังมากก็จะกระตือรือร้นมากแต่ว่าเนี่ยเราก็ยกตัวอย่างให้เขาเห็นแล้วเขาก็หัวเราะกันเพราะว่าอะไรมันเป็นเรื่องจริง มันเป็นเรื่องจริงแต่พี่อ้อยรู้ไหมว่าเคล็ดลับผมคืออะไรเวลาที่ผมไปบรรยายเนี่ยยกตัวอย่างเลยนะก็คือถ้ามีคนอบรมมาอบรมเป็นครูเรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้วันหยุดเขาแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเขามีความคิดอะไรในหัวส่วนใหญ่เขาจะมี mindset มีวิธีคิดว่าวันนี้วันหยุดฉันอะไรเงี้ยทำไมฉันต้องมาสัมมนาวันหยุดอะไรเงี้ยนะเรารู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วผมเป็นวิทยากรผมจะรู้สึกท้อไหมไม่ท้อเราก็ต้องจัดการให้ได้ด้วยอะไรรู้ไหมพี่อ้อยด้วยอะไรคะด้วยการถามคำถามไงคำถามที่เราถามตัวก็นี่ไงผมบอกอยู่ว่าคำถามที่เราถามตัวเองนี่แหละจะเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตเราในแต่ละวันค่ะถ้าเราถามตัวเองว่าทำไมต้องเป็นเราวะเนี่ยที่ต้องมาเจอกับคนนี้ที่ต้องมาเจอกับผู้ฟังที่ไม่อยากฟังหัวหน้าทำไมต้องเป็นเราวะอย่างเงี้ยเราก็ไปบรรยายในฐานะที่เราแบกใช่ป่ะค่ะเออแต่ว่าผมจะถามตัวเองว่าเออเราจะมีวิธียังไงนะที่จะทำให้คนที่เขาแบบไม่อยากสัมมนาแล้วเปิดฉากมาปุ๊บกระตือรือร้นอยากสัมมนาทันทีผมถามตัวเองงี้ตลอดเวลานะแล้วเวลาที่ถามตัวเองนะพี่อ้อยเราจะเจอโอ้เยี่ยมยอดเลยเนี่ยพอเราเจอปุ๊บมันคืออะไรรู้ไหมพี่อ้อยมันคือสิ่งที่เราไปสอนคนอื่นน่ะเราก็ต้องทำก่อนนี่โอเคเนี่ยก็เป็นเรื่องเดียวกันเลยเรื่องเกี่ยวกับการถามคำถามผมถึงเมื่อกี้เปิดฉากมาผมไม่สนใจว่าใครผิดเพราะผมรู้ว่าต่อให้เจอว่าใครผิดก็ไม่มีความสุขอยู่ดีงั้นผมก็ถามเรื่องความสุขเลยดีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครทุกข์ทุกข์ทั้งคู่อยากสุขปะล่ะทำยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะเจอวิธีมันเป็นเรื่องการตั้งคำถามผิดตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วพอเป็นอย่างนี้นะพี่อ้อยไอ้การตั้งคำถามเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตเราเลยคุณฟังลองนึกดูว่าชีวิตทุกวันนี้เราเจออะไรบ้างที่เราแบบว่าไม่พึงปรารถนาที่ไม่พึงปรารถนาอะไรก็ได้ในชีวิตเราที่เราไม่พึงปรารถนาที่ทำให้เราเป็นทุกข์อ่ะเป็นหนี้อย่างเงี้ยเนี้ยถ้าเราถามว่าเป็นหนี้อ่ะบอกเป็นหนี้ปุ๊บโหนี่ยกตัวอย่างมานี่โดนกันหมดเลยนะเนี่ย แล้วเป็นหนี้เราเป็นหนี้แน่ๆแล้วเราถามอะไรเกี่ยวกับการเป็นหนี้แล้วทำให้เราทุกข์หนักขึ้นอีกลองนึกดูจะหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ว่าสิ้นจะสิ้นเดือนละอย่างเงี้ยเห็นป่ะ
แล้วมีคำถามอะไรที่เราเป็นหนี้นะพี่อ้อยที่เราเป็นหนี้นะแต่ว่าเราจะถามคำถามอะไรที่ทำให้เราไม่ทุกข์หนักเข้าไปกว่าเดิมอ่ะมีไหมมีไหมที่ทุกข์หนักกว่าเดิมตอนนี้ไม่ทุกข์หนักกว่าเดิมในฐานะที่เราเป็นหนี้เนี่ยเราก็เป็นหนี้นี่แหละตอนนี้คุณผู้ฟังต้องสังเกตนะครับว่าพี่อ้อยกำลังคิดอย่างหนักมากคุณผู้ฟังต้องคิดไปด้วยนะค่ะค่ะเจอไหมเจอไหมพี่อ้อยก็คือจะมีทางออกยังไงที่ให้เราทำอะไรบางอย่างแล้วถ้ามีเงินมาใช้ก็ดีแต่ถ้าหาทางออกนั้นมันยังไม่ได้เราจะบอกกับเจ้าหนี้ที่มาทวงเรายังไงดีอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเหมือนโซลูชันแทนที่จะไปใช่ไหมเอ๊เราจะไปบอกเขายังไงดีหรือว่าจะไปอธิบายไงดีหรือแต่ว่าเราจะไม่คิดถึงสิ่งที่ถ้าเราคิดถึงสิ่งที่มันไม่มีทางออกเราจะทุกข์หนักอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเปลี่ยนคำถามใหม่ว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรเราจะทำอะไรได้บ้างนะตอนนี้ทำอะไรเพิ่มได้บ้างเนาะที่จะได้มีเงินเพิ่มมาจากที่จะทำให้สถานการณ์เรื่องหนี้นี้มันเบาบางลงแล้วทำอะไรได้บ้างอ๋อพี่อ้อยนึกถึงตัวเองแล้วพี่วีเออพี่อ้อยที่เคยบอกว่ามีหนี้หลัก10ล้านจริงๆมากกว่านั้นแล้วก็เจ้านี้ก็โทรมาทวงเยอะเลยรุมเจ้านู้นเจ้านี้แล้วพอวันหนึ่งก็คิดมาว่ามันเป็นไม่ได้เลยที่คนเงินเดือนหลักหมื่นจะมีเงินใช้เจ้านี้ทุกรายทำไงดีนะก็เลยคิดกับตัวเองแล้วสุดท้ายเนี่ยด้วยความเป็นเราในเนื้อในของเราอ่ะเราก็พูดตรงๆค่ะพี่วีเราก็บอกเขาว่าพอเจ้านี่เจ้าหนึ่งโทรมาเราก็บอกว่าตอนนี้เรากำลังจ่ายเจ้านี่เจ้า A อยู่เพราะฉะนั้นเจ้าหนึ่งเจ้าสองเจ้าสามตอนนี้เรายังไม่มีเพราะเราทำงานประจำแล้วเรามีหนี้เยอะมากที่เราไม่ได้ก่อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณบังคับให้ฉันพูดว่าสิ้นเดือนนี้คุณต้องจ่ายหนี้แล้วเท่านี้เท่านั้นเนี่ยฉันไม่รับปากเพราะฉันรับปากฉันจะผิดคำพูดฉันเป็นคนไม่ผิดคำพูดเพราะฉะนั้นฉันบอกคุณตรงๆว่าฉันจะขอจ่าย A ก่อนแล้วเมื่อ A หมดแล้วฉันจะมาดูว่าจะจ่ายใครต่อไปแล้วเมื่อฉันพร้อมฉันจะโทรไปหาคุณหลังจากนั้นเจ้าหนี้ไม่โทรมาเลยแล้วพี่อ้อยก็สามารถใช้หนี้ได้ทยอยใช้หนี้ได้โดยไม่ถูกกดดันค่ะนี่ไงคุณระวังเห็นไหมครับว่าในสภาวะที่หนักหน่วงถ้าเราถามคำถามผิดมันจะหนักขึ้นแต่ถ้าเราถามคำถามถูกมันจะเบาลงหรืออย่างน้อยมันจะไม่หนักขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างของคำถามครับเพียงแต่ว่าเราจะถามคำถามอะไรเนี่ยถามว่ามันมีสูตรสำเร็จไหมมันไม่น่ามีสูตรสำเร็จนะเพราะว่ามันไม่มีหรอกเพราะเคสกรณีของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าการถามคำถามมันทำให้เราเบาหรือทำให้เราหนักเราก็พยายามเสาะหาการถามคำถามอะที่มันทำให้เราไม่หนักกว่าเดิมอะค่ะก็คือการถามคำถามที่ไม่มีทางออกอะหนักแน่นอนแต่ถามคำถามว่าเราจะมีวิธีไหนหรือเราจะทำอะไรได้บ้างแล้วเราเจอปุ๊บลงมือทำเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเบาขึ้นเรื่อยๆเบาขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าจะเป็นพี่อ้อยมาปรึกษาเรื่องว่าใครผิดเงี้ยแต่เราก็เห็นไหมครับว่าถ้าเราหาว่าใครผิดเจอไหมเจอแต่เจอแล้วก็ทุกข์ทั้งคู่เงี้ยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยใช่เราก็ถามคำถามใหม่ว่าใครทุกข์แล้วเราก็จะรู้อ้าวทุกข์ทั้งคู่ฉันไม่อยากทุกข์ฉันไม่อยากทุกข์เป็นคำถามอยากสุขไหมล่ะอยากสุขเปลี่ยนคำถามโอเคอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะทำให้เราแบบค่อยๆค้นพบวิธีในแต่ละเรื่องนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับพี่อ้อยสถานการณ์ความสุขเราเนี่ยเริ่มมีหลายตอนนะครับที่ผู้ฟังฟังแล้วก็เกิดความคิดเกิดความคิดเห็นเป็นของตัวเองหรือไม่ก็เกิดคำถามอะไรเงี้ยก็ส่งคำถามเข้ามาผ่านทางช่องทางที่เขารับชมยกตัวอย่างเช่น YouTube เนี่ยมันจะมีช่องให้คอมเมนต์หรือผ่านทางรายการหรือผ่านทาง
message Facebook account ส่วนของเราส่วนตัวทั้งคู่เนี่ยนะครับค่ะก็กราบขอบพระคุณผู้ฟังนะครับที่ส่งความเห็นเหล่านี้มาเพราะว่าอย่างตอนนี้เป็นต้นพอเราพูดคุยเรื่องนี้ปุ๊บหลายท่านอาจจะเอาไปฟังแล้วไปคิดถ้าเกิดยังสงสัยอยู่ก็ถามมาแล้วแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้แต่ถ้าเกิดว่ามีวิธีที่แบบเด็ดเจ๋งกว่านี้อีกมาแบ่งเราด้วยนะฮะเราก็จะได้เอามาแบ่งปันให้กับผู้ฟังกลุ่มอื่นนะครับที่จะได้มีประโยชน์เพราะว่ารายการเราคือรายการสัญญกรรมความสุขเราจะมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงก็ด้วยวิธีคิดด้วยคมความคิดของตัวเราเองค่ะอันนี้คือเป้าหมายของเรานะครับวันนี้ผมพี่วีและพี่อ้อยต้องลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.